ไปครับรีวิวเส้นทางเข้าผาเก็บตะวันขุดในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีก13กิโลครับก็จะผ่านหมู่บ้านไทยสามัคคีไปกันเลยครับเพื่อนวันนี้อากาศครึ้มเหมือนฝนจะตกในฟาร์มเมลอนเลยอีก6กิโลถึงบ้านไทยสามัคคีบ้านไร่โอโซนเขาว่าที่นี่เป็นโอโซนระดับต้นๆของประเทศนะครับตอนนี้ถึงอุทยานแห่งชาติทับลานผาเก็บตะวันแล้วครับน้องเที่ยวเยอะมากเลยมาจากตรงนี้เต็มทั้งเต็มเลยแลนด์มาร์กหมดแล้วสลารีมาจากตรงนี้เต็มทั้งใจมากางเต็นท์ครับกางเต็นท์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ช่วยสแกนเช็คอินแล้วก็เชิญลงทะเบียนด้านล่างเนาะ